ปารีนาขอสางแค้นเสรีที่สุดร้องสอบลูกลำน้ำหวังสอยร่วงเก้าอี้สอสอจากข้อัล่าข่าวปนคนคนปนข่าวผู้จัดการออนไลน์วันที่13เ e. มษายน2565หลังประกาศออกมาว่าจะแรงกว่าเดิมเป็นล้านเท่าเอปารีนาไกลคุบซึ่งวันนี้กลายเป็นเพียงอดีตสอสอราชบุรีภาคพลังประชารัฐที่ต้องคำสั่งศาลดีกา พี่แปบ,บจะให้พ้นตำแหน่งสอสอพร้อมตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตจากกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงบุกรุกครอบค,ครองทำประโยชน์ในพื้นที่สปกก็ลุยต่อไม่รอแล้วนะในบทของนักร้องที่ไล่บี้ปปชอสอบบรรดานักการเมืองที่ถือครองที่ดินเข้าข่ายปารินาโมเดลให้เท่าเทียมกัน ฟังว่าปารีนาได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าวันจันทร์ที่18เมษายนนี้จะเดินทางไปที่ปปชเพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบจริยธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีร,รายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจากกรณีบุกรุกลำน้ำเจ้าพระยาและที่กาญจนบุรีคราวนี้ถือว่าปารีณาพกความแค้นมาชำระสาสางบัญชีกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในสภาผู้แทนราษฎรที่รับรู้กันว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดทั้งที่ก่อนหน้าและร่วมเป็นกรรมธิการมากด้วยกันพลนํารรจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเอปารีนาแต่อย่าคิดว่าสสต้องรู้กฎหมาย สอสอจำนวนมากเลือกตั้งเก่งสื่อเสียงกันมาเมื่อมาเป็นสอสอไม่เคยบริหารราชการมาก่อนจึงขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องของตัวเองแท้แต่ไม่รู้ว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นที่ดินผิดกฎหมายก็จบเพราะความไม่รู้งานนี้ต้องติดตามกันดูว่าปารีนาที่มาด้วยดีกรีความแรงกว่าเดิมล้านเท่าที่ผันตัวเองมาเป็นนักร้อง ที่ลีลาท่าทางดูท่าว่าจะรุ่งมุ่งสู่นักร้องนำฝ่ายหญิงแห่งทรรเนียมนักร้องในอนาคตอันใกล้ได้ไม่ยากเมื่อประทะก,กับพลนบรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ได้ชื่อว่ามือปราบองค์กรักพิทักษ์ลุงปราบทั้งปรินาและเซระเจนจาคะมาแล้วยกนี้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าว่าก่อนจะไปถึงจุดรู้ดำรู้แดงกันไปนั้นณนะวันนี้ก็ต้องบอกว่า นักร้องดังหน้าเดิมพี่สีสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะไม่เหงาเอาแสงเดียวใดแล้วเมื่อมีปารีนาเวอร์ชั่นนักร้องมาช่วยแชร์ส่วนแบ่งแสงเรียบร้อยปารีนาเปิดศึกเสรีพิสุทธิ์ขอจัดบ้างยื่นปปชสอบจริยธรรมลุกลำน้ำปารีนาไกลคุปอดีศสอสอราชบุรี นัดหลังสงกรานต์18เมษายนร้องปปชสอบจริยธรรมเสรีพิสุทธิ์ปมบุกรุกลำน้ำเจ้าพระยาและการจนบุรีวันที่12เมษายน2565เดลีเนียสออนไลน์รายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสาราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวปรินาไกรคุปเปิดเผยว่าวันที่18เมษายนเตรียมเดินทางไปที่ปป,ปช เพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบจริยธรรมพลนรเบตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจากกรณีบุกรุกลำน้ำที่เจ้าพระยาและที่กาญจนบุรีมีรายละเอียดดังนี้ปารีนาเตรียมยื่นร้องจริยธรรมต่อปปชกรณีเสรีพิสุทธิ์บุกรุกลำน้ำที่เจ้าพระยาและที่กาญจนบุรีค่ะเนื่องจากพรุ่งนี้ปปชปิด ปารีนาจะยื่นหนังสือในวันจันทร์ที่18เมษายนเวลา14นาฬิกานะคะทั้งนี้ย้อนไปเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานกรณีปปชสอบผลนพเดเอกเสรีพิสุทธิ์ปมรุกแม่น้ำแควน้อยหลังสารปกครองสูงสุดชี้ผิดจริงส่วนคดีรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยากำลังตรวจสอบหาหลักฐานว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ โดยนายนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นกล่าวหาพลนรุตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกรณีสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนยันคำสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรีสอร์ทรูปลลําแม่น้ำแควน้อยมีความถูกต้องตามกฎหมายอาจเข้าข่ายผิดมาตราฐานทางจริยธรรมร้ายแรงว่าที่ประชุมปปช ตั้งคณะอนุกรรมาการไต่สวนกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปส่วนกรณีกล่าวหาสร้างบ้านพักลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยานั้นอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อได้จริงเบื้องต้นและรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ว่าเข้าข่ายปิจจดเจริยธรรมหรือไม่ปารีนาจอยื่นปปชอสอบประเสริฐครองที่รัฐลั่น จะแรงกว่าเก่าล้านเท่านางสาปารีนาไกรคุปอดีตสสราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐโพสเฟซบุ๊กระบุเตรียมพบคำพิพากษาสารดีกาไปประกอบเรื่องของนายประเสริฐจันทรวงทองสสนครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยที่บอกว่าครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันเพื่อให้มีการตรวจสอบโดยเร็ว วันที่9เมษายน2565เวลา21ต56นาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่9เมษายนนางสาวปรินาไกรคุบอดีตสสราชบุรีภรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กถึงนายประเสริฐจันทรวงทองสสนครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยข้อความระบุว่าลอยนวลพอเห็นคำว่ามั่นใจรัฐบาลไปไม่รอด ก็อดไม่ได้ที่จะถามนายประเสริฐไปว่ามีสติไหมตอนพูดในเมื่อเห็นเห็นอยู่ว่าหลังการอภิปรายก็รอดตลอดแต่ที่ไม่รอดคือปารีนาและท่านด้วยเพราะท่านก็แจ้งต่อปปชว่าครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันแล้วทำไมยังลอยหน้าลอยตาลอยนวลอยู่ดังนั้นวันจันทร์ที่11เ,เมษยายนนี้ปาร,รีนาจะไปปปชเพื่อนำคำพิพากษาสารดีกา ไปประกอบเรื่องนายประเสริฐครอบครองที่ดินรัฐจะได้ชี้มูลไม่ยากและจะร้องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ปปชที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไต่สวนคดีของนายประเสริฐครอบครองที่ดินรัฐว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่เหตุใดคดีปารีนาเร็วคดีของนายประเสริฐล่าช้ามากปอขอบคุณเสียงประทัดที่คู่แข่งส่งคนมาจุดแล้วเรียกนักข่าวมาทำข่าวฉลองปารีนาหลุดสอสอ ทำให้ปารีนาขึ้นและหยุดร้องให้ต่อไปปารีนาจะแรงกว่าเก่าหนึ่งล้านเท่า